ดราม่าไม่จบค่ะบี้เดอะสกายรีบชี้แจงปมดราม่าหมูกระทะค่ะงานนี้โดนกล่าวหาหนักเหยียดคนอีสานจากกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาค่ะว่าร้านหมูกระทะของยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างบี้เดอะสกายที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานค่ะยังมีมาตรฐานไม่เพียงพอเช่นราคาอาหารกับอาหารเนี่ยไม่เหมาะสมกันค่ะแล้วก็ผักกับไข่ที่ไม่รับการล้างให้สะอาดจนหนุ่มบี้เนี่ยต้องออกมาโพสต์น้อมรับคำติจากลูกค้าที่มาใช้บริการค่ะพร้อมบอกว่าในฐานะของผู้บริหารได้รับรู้ถึงปัญหาทุกอย่างแล้วและจะรีบนำมาแก้ไขปรับปรุงให้เร็วที่สุดค่ะแต่ล่าสุดก็ไม่ไหวที่จะมีดราม่าออกมาอีกครั้งเนื่องจากมีเพจนึงได้ลงข้อความอ้างว่าเป็นคำพูดของหนุ่มบี้ที่พูดเกี่ยวกับร้านหมูกระทะของตัวเองโดยเพจนั้นค่ะได้ระบุข้อความว่าหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางลบแบบนี้ทางคุณบี้เจ้าของร้านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาปกป้องร้านตัวเองย้ำว่าของที่ร้านคุณภาพดีทุกอย่างนำเข้าจากต่างประเทศยกเว้นผักบุ้งเท่านั้นที่ไปซื้อที่ตลาดสดแถมได้ตอกย้ำคนที่มากล่าวหาทางร้านให้ไปกินร้านข้างนอกราคาถูกๆร้านตัวเองเนี่ยราคาแพงก็จริงแต่ไม่ได้เปิดให้คนฐานะล่างๆอย่างคนงานอีสานมากินส่วนประเด็นไข่ไก่ที่ยังมีขี้ไก่ติดอยู่นั้นคุณบี้ได้ออกมาโต้ว่าเป็นเพราะมันคือของที่มีคุณภาพไข่สดวันต่อวันไม่มีเวลามาล้างขี้ออกไข่ข้างในยังทานได้ไม่พอใจก็ไม่ต้องกินค่ะงานนี้ค่ะร้อนหูถึงหนุ่มบี้เลยจึงต้องรีบออกมาชี้แจงด้วยการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความว่ามีเพจที่พยายามเขียนเฟคนิวให้เกิดความเสียหายกับผมซึ่งผมไม่เคยพูดหรือเขียนข้อความดังกล่าวผมเองเป็นคนอีสานและภูมิใจในความเป็นคนอีสานอย่างมากซึ่งในข้อความมีการกล่าวว่าผมเนี่ยดูถูกและเหยียดคนอีสานซึ่งผมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและที่สำคัญสกาหมูกระทะต้อนรับลูกค้าทุกคนผมและทีมสกาหมูกระทะจะน้อมรับคำติและคอมเมนต์ทุกอย่างและรีบปรับปรุงให้ดีขึ้นครับหลังจากที่พี่ได้โพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับเฟคนิวแล้วนะคะท่ามกลางแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากเลยทีเดียวแถมยังมีแนะนำว่าให้ฟ้องร้องเอาผิดเพจนั้นเลยค่ะยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูทางพี่เดอะสกายทีว่าจะเอาผิดกับเพจนั้นหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ